predicts the end of time to occur on the 21st of December of this year. This year. This year. Wasn't it also decided the people have the right to fight for their lives? สวัสดีค่ะพนิษฐ์นาถฉัตรวิไลกับรายการศิลป์สโมสรค่ะคุณผู้ชมคะความตระหนกแล้วก็ตื่นกลัวเกี่ยวกับเรื่องราวของวันสิ้นโลกนะคะหลายๆครั้งเราต้องยอมรับว่าเกิดขึ้นจากการที่เราเสพสื่อนะคะความบันเทิงในรูปแบบต่างๆนะคะทั้งสื่อบันเทิงที่เป็นหนังนะคะรวมถึงละครหรือว่าข่าวนะคะก็มีการนำเสนอเรื่องราวของวันสิ้นโลกค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจในวันนี้นะคะคือแขกรับเชิญของรายการศิลป์สโมสรค่ะสนใจศึกษาเรื่องวันสิ้นโลกนะคะเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องราวของวันสิ้นโลกที่สำคัญค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิจัยในระดับปริญญาโทด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะคะถึงความสนใจที่มีต่อเรื่องราวของวันสิ้นโลกค่ะอาจารย์อรรถพลปะมะโขสวัสดีค่ะต้องเรียกว่าอาจารย์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นอาจารย์พิเศษสอนเกี่ยวกับภาพยนตร์อยู่ด้วยนะคะเราเห็นเนี่ยอย่างที่เปิดรายการไปวันสิ้นโลกส่วนใหญ่ก็จะเห็นผ่านหนังโดยเฉพาะหนังของฮอลลีวูดนะคะแล้วเราก็จะตอนนี้ก็จะมักจะมีความรู้สึกว่าคนที่พูดถึงเรื่องวันสิ้นโลกส่วนใหญ่ก็จะเป็นสื่อทางตะวันตกแต่อาจารย์เองอาร์ตเองเราเป็นคนไทยอย่างอาจารย์เนี่ยค่ะสนใจศึกษาขนาดว่าเป็นหัวข้อหนึ่งในปริญญาโทเลยสนใจอะไรขนาดนั้นกับเรื่องนี้ค่ะครับผมคือจริงๆตัววิทยานิพนธ์ที่ทำเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพแทนของเทคโนโลยีที่ปรากฏในงานวรรณกรรมในยุคสงครามเย็นนะฮะมันก็เลยซึ่งจริงๆในยุคสงครามเย็นก็เป็นที่รู้กันว่าเราจะรู้สึกหวาดกลัวสงครามนิวเคลียร์และมันก็เลยจะปรากฏวรรณกรรมแนวแบบวันสิ้นโลกที่เกิดจากสงครามนิวเคลียร์จำนวนเยอะมากเลยนะมันก็เลยเหมือนกับได้มาลองอ่านศึกษาดูว่าวันสิ้นโลกมันมีกี่แบบมีแบบไหนบ้างจากอดีตจนถึงปัจจุบันแบบนี้ครับค่ะเราจะเห็นว่าวันสิ้นโลกส่วนใหญ่ตอนนี้ที่คนไทยคุ้นเคยก็จะเป็นวันสิ้นโลกที่เห็นภาพปรากฏในหนังอย่างเช่นเรื่องนี้เลยเปิดรายการมา2012นะคะชื่อเป็นไทยก็คือ2012วันสิ้นโลกนะคะเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เล่าเหตุการณ์หายนะที่จะเกิดขึ้นกับโลกจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในธรรมชาติโดยมีเขาโครงและมีความเชื่อเรื่องของปฏิทินมายาแล้วก็น่าจะมีเรื่องของพระคัมภีร์ไบเบิลด้วยเพราะว่าตัวเอกในเรื่องนะคะมีชื่อโนอาแล้วก็มีการที่จะหนีอพยพไปนะคะไปโดยเรือนะคะหนังส่วนใหญ่เอาเรื่องนี้เลย2012แน่นอนเราเห็นหนังแล้วเนี่ยน่าจะพัฒนามาจากบันทึกแล้วก็ความเชื่อตรงไหนยังไงบ้างคะอาจารย์ครับคือจริงๆเรื่องความเชื่อเรื่องวันสิ้นโลกเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วตั้งแต่ในอารยธรรมโบราณคือมันปรากฏแทบในทุกอารยธรรมเลยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมถึงปรากฏมันในวรรณกรรมหรือในภาพยนตร์ต่างๆแต่อย่างในเรื่อง2012เนี่ยค่ะมันก็อิงความเชื่อเรื่องจากพระคัมภีร์ไบเบิลเรื่องน้ำท่วมโลกอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็คือมัน
คือตัวส่วนพระคัมภีร์ไบเบิลที่มันมีเรื่องวันสิ้นโลกมันก็เหมือนพัฒนามาจากความเชื่อดั้งเดิมเรื่องที่ปรากฏในอารยธรรมก่อนนั้นอีกทีนึงนะครับค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้ก็นำเสนอสิ่งที่ถูกบันทึกไว้แล้วนะคะแล้วก็พัฒนามาเป็นบทภาพยนตร์นะคะใช่ใช่ครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือจะเกาะไปที่หายนะที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติจากธรรมชาตินะคะส่วนใหญ่เหตุการณ์ที่เป็นเล่าเรื่องของวันสิ้นโลกเนี่ยวิธีการที่จะจบสิ้นของโลกเนี่ยมักจะเล่าแบบนี้ไหมคะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าโลกจะไม่มีแล้วโลกจะล่มสลายมักจะเกิดจากภัยพิบัติของธรรมชาติครับจริงๆเรื่องสาเหตุที่โลกจะสิ้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยคือมันขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ของแต่ละยุคอย่างในยุคโบราณเนี่ยคนเชื่อเรื่องพระเจ้าเทพเจ้าเพราะฉะนั้นในยุคโบราณเนี่ยวันสิ้นโลกแน่นอนต้องเกิดจากอำนาจของเทพเจ้าแล้วพอในยุคต่อมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอันมันมีนวนิยายเรื่องหนึ่งชื่อ The Last Man อันเรื่องนี้ก็เหมือนแบบวันสิ้นโลกเนี่ยเกิดขึ้นจากโรคระบาดบางครั้งก็มีเรื่องของภัยธรรมชาติบางครั้งก็เป็นเช่นแบบดาวหางพุ่งชนโลกฮะอันนี้ไอ้เรื่องดาวหางพุ่งชนโลกเนี่ยจริงๆมันก็เพิ่งมาในยุคสมัยใหม่เพราะว่าเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วอาจจะตรวจจับพวกอุกกาบาตที่มีโอกาสจะพุ่งชนโลกเพราะฉะนั้นก็เลยมันก็เลยไอ้สาเหตุมันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยในยุคสงครามเย็นหรือยุคนิวเคลียร์แล้วก็จะหวาดกลัวแล้วก็จะมีวรรณกรรมเกี่ยวกับนิวเคลียร์ที่ทำลายล้างโลกขึ้นมาอ๋อแสดงว่ามีหลายสาเหตุเลยนะคะจากภัยพิบัติจากธรรมชาตินะคะอาจจะเกิดจากระเบิดนิวเคลียร์นะคะหรือว่าเกิดจากอุกกาบาตหรือว่าดาวหางพุ่งชนโลกนะคะซึ่งก็จะเห็นในหนังอย่าง Armageddon แล้วก็ Deep Impact ใช่ไหมคะก็คือให้เห็นเลยว่าอ่ะโลกนี้จะสูญสลายเพราะว่าเกิดจากว่ามีดาวหางหรืออุกกาบาตพุ่งชนโลกทีนี้น้ำหนักที่น่าเชื่อถือเวลาที่จะหยิบยกขึ้นมาค่ะว่าจริงๆแล้วเหตุผลที่โลกจะล่มสลายเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันอยู่ที่องค์ความรู้ในแต่ละยุคใช่ไหมคะว่าจะแบบคนจะเชื่อเรื่องไหนหรือศึกษาเรื่องไหนหรือว่าประสบการณ์ร่วมในยุคนั้นๆอะไรเงี้ยอย่างเรื่องอุกกาบาตหรือว่าดาวหางพุ่งชนโลกเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นจากเพราะอะไรอะเราถึงเชื่อแบบนั้นก็คือเนี่ยแหละเมื่อกี้เหมือนพูดไปนิดนึงว่าเหมือนองค์นาซ่านะฮะเหมือนกับในยุคสงครามเย็นยุค60เนี่ยเราก็เหมือนเทคโนโลยีอวกาศพัฒนาไปไกลมากเราก็เหมือนแบบไปตรวจจับพบอุกกาบาตแล้วก็พบว่ามันมีแนวโน้มที่จะแบบมันโคจรมาใกล้โลกนะมันก็มีแนวโน้มที่จะแบบสามารถพุ่งชนโลกได้เขาก็ไปจินตนาการเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดมันพุ่งชนโลกแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนยุคไดโนเสาร์หรือเปล่าที่เขาคิดกันว่าอุกกาบาตพุ่งชนโลกทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นในยุคนี้เนี่ยคนที่สูญพันธุ์ก็อาจจะเป็นมนุษย์หรือเปล่าประมาณ